สวัสดีครับอยู่กับกฤษดาออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาหาผลคูณในโปรแกรมนะครับ Microsoft Excel นะครับครับผมลองมาเริ่มกันเลยนะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ sum 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 แล้วก็วงเล็บนะครับเลือกช่องที่1แล้วก็คือผลคูณช่องที่1และช่องที่2นะครับคูณนะครับจะแทนด้วยเครื่องหมายดอกจันนะครับคูณด้วยช่องที่2นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับจากนั้นก็กด Enter นะครับครับผมโปรแกรมก็จะทําการคูณให้เรานะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับช่องต่อไปนะครับเราก็สามารถคลิกนะครับแล้วก็ลากลงมาได้เลยนะครับครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการคูณในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับครับผมก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ